อาหารอดจะต้องอดจริงๆนะครับก่อนที่เราจะมาเจาะเลือดเราจะต้องอดอาหารมาอย่างน้อย10ถึง12ชั่วโมงก่อนวันที่เราจะมาเจาะเลือดสามารถทานน้ำดื่มน้ำได้นะครับน้ำเปล่าบริสุทธิ์สามารถดื่มได้ตามปกติอดแค่อาหารอย่างเดียวยาถ้ามีโรคประจำตัวสามารถกินได้ครับแล้วสามารถดื่มน้ำได้ตามปกติเลยครับอาหารอดจะต้องอดจริงๆนะครับห้ามเอาอะไรเข้าไปในปากเคี้ยวนะครับอย่างน้อย10ถึง12ชั่วโมงก่อนจะมาตรวจเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คุณหมอสั่งมาตรวจเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอจะสั่งตรวจน้ำตาลน้ำตาลสะสมไขมันในเลือดตับไตเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในกระแสเลือดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมถึงนำปัสสาวะเราไปตรวจด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำเปล่าครับถ้าเราไม่ดื่มน้ำเราจะไม่มีปัสสาวะไปตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือก่อนเราจะมาเจาะเลือดเราจะต้องอดอาหารอย่างน้อย10ถึง12ชั่วโมงและสามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกตินะครับ